ทฤษฎีการวิจารณ์อย่างสุนทรีของลาฟสมิธภาพที่ใช้ในการวิจารณ์ชื่อภาพ Organization Number 3หรือองค์กรที่3ของศิลปินฮานรูดอล์ฟปีเกอร์ขนาด63คูณ80เซนติเมตรไม่ระบุเทคนิคขั้นที่1การบรรยายผลงานที่ปรากฏเป็นผลงานจิตรกรรมขนาด63คูณ80เซนติเมตรที่ไม่ปรากฏเทคนิคสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้เนื่องจากเป็นผลงานศิลปินที่เขียนไว้ในปีคริสตศักราช1966ซึ่งมีระยะเวลานานมากจึงทำให้การสืบค้นเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานเป็นไปได้ยากอีกทั้งศิลปินฮานรูดอล์ฟกีเกอร์ได้เสียชีวิตลงแล้วศิลปินฮานรูดอล์ฟกีเกอร์สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบที่ชัดเจนคือการถ่ายทอดเรื่องราวความโศกเศร้าเสียใจภายใต้จิตใจผ่านรูปทรงผู้หญิงและเด็กเป็นส่วนมากรูปแบบของงานปรากฏเป็นงานที่ใช้สีเอกลงอย่างชัดเจนการใช้สีใดสีหนึ่งเป็นสีสดเป็นสีหลักแล้วลดค่าน้ำหนักอ่อนแกที่มีลักษณะแสงเงาสว่างปรากฏบริเวณรูปทรงผู้หญิงเพื่อให้เกิดความเด่นชัดภายใต้ความมืดราวกับถูกกักขังไว้ในห้องที่ไม่มีแสงผ่านเนื้อหาของภาพแสดงถึงการถูกกักขังหน่วงเหนียวของผู้หญิงที่มีแขนและขาติดกับผนังของห้องมืดที่ลี้ลับคล้ายกับถูกกักขังด้วยสิ่งที่ไม่ปรากฏตัวทั้งยังประกอบด้วยเศษซากของอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งของคนหรืออาจจะเป็นการถูกกักขังที่เกิดจากความคิดของผู้หญิงคนนั้นเองอันที่2การวิเคราะห์ภายในภาพปรากฏการใช้แสงเงาที่เข้มเป็นส่วนมากและปรากฏแสงสว่างสุดเป็นส่วนน้อยราวกับอยู่ในเวลากลางคืนหรืออยู่ในห้องแคบที่มีแสงผ่านเข้ามาได้น้อยอาจเพื่อแสดงความรู้สึกที่ไม่เป็นอิสระถูกกักขังอย่างโศกเศร้าชั่วร้ายเจ็บปวดภายในภาพถ่ายทอดเรื่องราวของผู้หญิงกำลังเงยหน้าเป็นท่าทางที่ดูเจ็บปวดและทรมานคลุมเครือไปด้วยอะไรบางอย่างที่ลี้ลับเพราะปรากฏรูปทรงของขาที่ค่อนข้างยาวแทรกออกมาด้านหลังของผู้หญิงร่างกายของผู้หญิงที่มีอวัยวะกระจัดกระจายออกจากกันอยู่ทั่วบริเวณของภาพความเจ็บปวดและทรมานของผู้หญิงอาจสื่อถึงการถูกกระทำจากสิ่งเลวร้ายต่างๆขั้นที่3การตีความภายในภาพมีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้หญิงที่ถูกจองจำอยู่ในห้องแคบที่มีอวัยวะบางส่วนของร่างกายที่ขาดหายไปหรืออาจถูกฝังเข้าไปในสถานที่ที่น่ากลัวและมืดมิดปรากฏเป็นผู้หญิงที่มีกิริยาท่าทางแปลกประหลาดคล้ายกับต้องทนทุกข์จากความทรมานอย่างแสนสาหัสความเจ็บปวดและทรมานของผู้หญิงอาจสื่อถึงการถูกกระทำจากสิ่งเลวร้ายต่างๆที่สะสมอยู่ภายในจิตใจที่ต้องอยู่กับความเจ็บช้ำนี้ไปแสนนานราวกับว่าความรู้สึกที่แตกสลายถ่ายทอดผ่านร่างกายที่แตกสลายกระจัดกระจายจากการกระทำของผู้ที่มองไม่เห็นขณะนี้ขั้นที่4การประเมินผลเปรียบเทียบระหว่าง Organization Number 3หรือองค์กรที่3ของศิลปินฮานรูดอล์ฟกีเกอร์ขนาด63คูณ80เซนติเมตรเปรียบเทียบกับภาพเคลหรือสาหร่ายทะเลของศิลปินอเล็กซ่าโฮโลโชสกี้ขนาด38คูณ48เซนติเมตรภายในภาพด้านซ้ายปรากฏการใช้สีเอกลงใช้แสงเงาที่เข้มเป็นส่วนมากและปรากฏแสงสว่างสุดเป็นส่วนน้อยราวกับอยู่ในเวลากลางคืนหรืออยู่ในห้องแคบที่ไม่มีแสงผ่านเข้ามาหรือมีแสงผ่านเข้ามาได้น้อยอาจเพื่อแสดงความรู้สึกที่ไม่เป็นอิสระถูกกักขังความโศกเศร้าชั่วร้ายและเจ็บปวดถ่ายทอดเรื่องราวของผู้หญิงกำลังเงยหน้า
เป็นท่าทางที่ดูเจ็บปวดความเจ็บปวดและทรมานของผู้หญิงอาจสื่อถึงการถูกกระทำจากสิ่งเลวร้ายต่างๆที่สะสมอยู่ภายในจิตใจต้องอยู่กับความเจ็บช้ำนี้ไปอีกนานแสนนานราวกับว่าความรู้สึกที่แตกสลายถ่ายทอดผ่านร่างกายที่แตกสลายกระจัดกระจายจากการกระทำจากผู้ที่มองไม่เห็นในขณะนี้แต่ภายในภาพด้านขวาปรากฏการใช้สีเอกลงเช่นกันปรากฏรูปทรงอิสระอย่างไม่มีที่สิ้นสุดคล้ายกับรูปทรงของสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ที่แห้งเหี่ยวเสกสรรความโศกเศร้าใช้แสงเงาที่ศิลปินกำหนดขึ้นเองกระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งภาพเพื่อเปรียบเทียบโลกใต้ท้องทะเลที่ทรุดโทรมลงไปในทุกวันของการกระทำของมนุษย์ก่อนโลกจะสูญสิ้นถ่ายทอดความรู้สึกหดหู่อย่างโศกเศร้าของท้องทะเลในเวลานั้นผ่านสีเอกลงและรูปทรงเพื่อแสดงความรู้สึก